Music Arms สวัสดีครับกลับมาเจอกับพวกเรา2คนในช่วงรีวิวสินค้านะครับผมอยู่กับผมไก่มิวสิกอาร์มครับผมปืนมิวสิกอาร์มวันนี้นะครับเรามีกีตาร์เฟนเดอร์ครับผมเจแปนเจแปนอุ้ยนี่เลยครับพี่เปิ้ลสวยงามงามง้อยเลยครับตัวนี้คือเฟนเดอร์ Traditional Series ครับผมครับผมเป็นสแตทสตาร์โตคัตเตอร์นั่นเอง Traditional 70ครับผม70ด้วยครับโอ้โหตัวนี้นะครับความพิเศษของ70พี่ครับผมนี่เลยครับจะมันฮะหัวมันหัวโตหัวโตพี่หัวโตก็จะเข้ายากหน่อยติดคุกมันติดคุกติดคุกเหรอติดคุกเข้ายากนี่คืออะไรพี่เดี๋ยวก่อนติดคุกไงเพราะเราเป็นคนดีเข้าคุกยากเข้าคุกยากเพราะเราเสื้อสีขาวคนดีแน่นอนครับบริสุทธิ์บริสุทธิ์ปุดผ่องครับผมต้องงี้ดิพี่นะฮะหัวโตพี่หัวโตเอกลักษณ์ของแบบเข้ายากหัวโตคุกไม่ใช่อย่างอื่นนะพี่ครับโอเคนะเลือกเดียวกันนะเลือกเดียวกันครับเป็นเอกลักษณ์อ่ะเข้าเรื่องมันเป็นเอกลักษณ์สวยดีด้วยผมชอบส่วนตัวเลยครับพี่แล้วก็อีกจุดนึงนะผมชอบมากเลยครับผมมันมีตรงเนี้ยเหล็กดามคอมันจะโผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับทำไมคุณไก่ชอบเหรอครับผมชอบครับเพราะว่ามันดูแบบว่ามันดูมีอะไรแบบโผล่ดีมีอะไรโผล่รูแทบรู้มันโอเคเอาอันนี้คือตอนแรกเพราะแบบว่าคนที่แบบไม่เคยเห็นแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าเฮ้ยโรงงานเก็บไม่เนียนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเขาตั้งใจเป็นอย่างนี้ครับเขาตั้งใจเป็นอย่างนี้เวลาขันคอมันจะได้ง่ายเลย6เหรียญให้เดานะอาจจะเป็นเพราะว่ามันมาจาก traditional 70อาจจะใช่เอารูปแบบมาจากปี70มาใช่ครับใช่ไหมถูกต้องครับพี่ใช่ไหมนะครับครับผมเป็นแบบมีหัวแล้วก็มีตรงนู้นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องสเปคกันดีกว่าครับมาครับตัวนี้นะครับบอดี้นะครับบอดี้เป็นเบสบูทครับผมนั่นเองนะครับเบสบูทนะครับผมแล้วก็ส่วนคอก็เดาไม่ยากเป็นเมเปิลนะครับผมข้างหลังฟิงข้างหลังเป็นข้างหลังคอข้างหลังก็เป็นเมเปิลฟิงก็บอกว่าเป็นเมเปิลครับผมครับผมแล้วอีกเอกลักษณ์หนึ่งที่แบบว่าเป็นวินเทจนะครับก็คือ21เฟซพี่21ด้วยโอ้โหดีนะบอกก่อนนะไม่งั้นเล่นเลยดีนะเมื่อกี้เล่นไปเล็กนึกไม่ลึกเกิน22 23เฟซเหลือหลายไม่ดีเลยแหมมีนะครับบางคนอันนี้ให้เป็นข้อแนะนำบางทีแบบซื้อเห็นเฮ้ยชอบซื้อควรจะรู้ไว้ว่ากีตาร์คุณมีก่อนซื้อต้องดูเฟซก่อนนะฮะว่าเราจำเป็นใช้ขนาดไหนแต่นี่แบบว่า21เฟซกำลังดีเลยเป็นวินเทจสไตล์นะครับแล้วก็ส่วนปิกอัพนะครับจะเป็นซิงเกิลคอยล์3ตัวเลยนะครับเป็นวินเทจสไตล์ซิงเกิลคอยล์นะครับผมเป็นวินเทจสไตล์นะครับสีของลูกบิดพวกไอ้ซิเลคเตอร์นี่ก็มาวินเทจเลยครับผมจะไม่ขาวจะออกครีมออกครีมนะครับผมไม่ขาวมากครับแล้วก็ซิเลคเตอร์5ทาง5ทางครับฟีลดีครับตัวนี้เป็นสีซันเบิร์ดครับหัวโตนี่ผมชอบทีเดียวตรงด้านหลังครับพี่เปิ้ลที่มันมีอะไรตรงด้านหลังมันมาหลังครับผมเป็นว่ามีครับพี่เปิ้ลผมชอบตรงเนี้ยมันแบบว่ามันดูแบบราคาแพงขึ้นแล้วก็เขียน Make Japan นะครับ Feel อะไร Fender Japan แล้วก็มีนี่นี่สีสวยดีครับผมนะครับสีสวยแค่ตรงนี้ฮะตรงนี้คือจุดเด่นนี่คือจุดเด่นนะครับอ่ะคุณดูดิอันนี้เด่นกว่าตัวเองนะครับที่อื่นไม่ใช่จริงๆที่หันมาก็อยากจะแนะนำเรื่องคอนี่คอแบบค่อนข้างกระชับมือเล็กพูดง่ายๆตัวนี้
พูดถึงเรื่องคอผมเลยบอกไว้ว่าตัวนี้เป็นคอ U shape U shape นะครับครับผมก็คือมันความรู้สึกมันจับง่ายจับง่ายเพราะคอค่อนข้างแบนนะครับเฟี้ยวเลยที่ปืนนะครับมีอะไรเสริมไหมครับพี่ไม่มีแล้วครับก็อยากจะลองเสียงแล้วเฮ้ยราคาก่อนดีกว่าพี่ราคาราคาครับตัวนี้ครับราคาอยู่ที่ 30,000 ไม่หน่อยใช่ไหมไม่ถึงพันอ่ะเออ 30,000 ไม่ถึงพันอ่ะครับผมครับจ่าย 30,000 กับแบงค์พันมีพรแล้วกันนะครับอยากรู้ถามมาได้ที่มิสอาร์มถูกต้องครับครับผมไปลองเสียงกันดูให้เบื่อครับผมเอาเสียงคลีนก่อนครับผมความคาดหวังนี่น่าจะเด้งดีเลยแหละแน่นอนพี่แน่นอนครับผมเอาที่มันไล่ตามปกติแล้วครับพี่ใจร้อนไงใจร้อนไม่รู้จะโอเคมากอยากจะแบบเด้งๆเลยอย่างละหน่อยก็ได้อย่างละหน่อยอย่างละนิดก็หน่อยอันนี้ไม่ต้องลองเยอะหรอกไม่ค่อยได้ใช้ตามรัดไปเลยแล้วกันครับผมห้องด้วยเป็นไงข้ามอันนี้ครับผมอันนี้อาจจะเล่นนานหน่อยชอบอะไรเด้งๆก็ไม่บอกตรงกลางตรงกลางอันนี้ได้ใช้บ้างครับได้ใช้บ้างส่วนตัวพี่คนอื่นจะใช้หมดก็ได้ค่อนข้างดีเลยตัวกลางเอาไว้ตีคอร์ดร้องเพลงผมว่าพอเลยนะนะครับต่อไปมาเด้งอีกแล้วเด้งมาชอบของเด้งเอ้ามาแจมตัวบนสุดเลยพี่ตัวบนเด้งมากจำเด้งสัตว์ประหลัดบอกคำวิ่งกำลังมาแรงเคยได้ยินไหมแว๊บผ่านตาแว๊บครับผมเสียงครีมเป็นไงบ้างพี่เสียงครีมนะครับเด้งไหมเด้งเด้งไอแก๊กเด้งอะดีครับครับผมแก๊กไม่เด้งก็ดีแต่ดีน้อยกว่าหน่อยคือแบบว่าไอแก๊กที่มันไม่ค่อยเด้งที่ผมบอกแก๊กสามอะแก๊กกลางอะข้อดีของมันที่มันไม่เด้งคือเวลาเราแบบว่าเวลาเล่นในเพลงที่มันเป็นท่อนตีคอร์ดเหมือนแบบคล้ายๆเสียงกีตาร์โปร่งอ่ะมันจะให้ฟิลที่แบบว่าค่อนข้างที่จะกลมๆดีนะเอาไว้ตีคอร์ดร้องเพลงใช่มันจะเพราะมันจะไม่โดดเด้งแบบแหลมเด่นขึ้นมานี่คือแบบผมชอบซีเลคเตอร์ตัวกลางส่วนตัวอื่นที่มันเด้งๆผมก็ตามสไตล์เขาเลยคอขาวด้วยนะครับคอขาวด้วยนั่นแหละคอขาวก็เสียงคีนออกมาก็ค่อนข้างใสๆจะเป็นแบบสไตล์ใสๆเด้งๆโปร่งหน่อยถ้าแกะพลาสติกออกก็น่าจะดีน่าจะไม่ดีสำหรับเราครับผมแต่ถ้าซื้อไปแล้วแกะได้ครับผมเสียงก็อาจจะแบบรับสัญญาณได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้อยากรู้มันรับสัญญาณดีขึ้นดีขึ้นพี่ก็ลองซื้อไปพี่ลองซื้อไปก่อนไม่ลองซื้อลองแกะซื้อไปลองแกะลองแกะติดให้เหมือนเดิมนะพี่โอเคเสียงแตกดีกว่าครับที่ปืนแตกก็ครับพี่ก็น่าจะตามสไตล์ถ้ามาชื่อก็วินเทจแล้วก็คอขาวแล้วก็ไม่ต้องเล่นอะไรเอาแบบพอสังเกตพี่พอสังเกตครับ
ไงบ้างพี่อย่างใหม่ก็ไม่ผิดหวังค่อนข้างแบบตอบสนองกับน้ำหนักมือได้ดีแล้วก็โอ้โหว่าไม่ไรพี่ก็เลยตอบสนองกับน้ำหนักมือได้ดีแล้วก็เด้งดีมีความทะแวงมีความโอเคเลยทีเดียวจิกๆหน่อยครับผมคือตามตาเท่าที่ผมฟังเนี่ยผมคิดว่านะเอกลักษณ์ของ Fender ที่มันแตกต่างกันระหว่าง Basswood กับ Elder เนี่ย Basswood เวลาเล่นเสียงแตกมันจะได้ความพุ่งฝ่าพุ่งขวาพุ่งฝ่าอีกแล้วฟอร์ฟันคนที่ไหนวะเนี่ยนะครับ Fender ที่เป็น Basswood อย่าง JBL เนี่ยเวลาที่เราเล่นเสียงแตกมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ให้ย่านกลางที่ค่อนข้างที่จะพุ่งมีความพุ่งทะยานมากกว่าครับผมอันนี้คือความรู้สึกผมนะครับนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทำออกมาเสียงแตกโอเคเลยแจ่มเลยแจ่มนี่ผมชอบนะแบบโอ้โหเล่นพวกเพลงเพาะหรือว่าเล่นพวกเพลงฟังเพลงอะไรแบบน่าจะมันนะเฟี้ยวพี่หรือว่าเป็นแบบไม่ถึงกับล็อกมากนะครับแจ่มเลยเป็นแบบเพลงแบบเฟี้ยวเลยนะครับเฟี้ยวเลยอ่ะโอเคครับพี่ปืนร้องเสียงประมาณนี้แล้วกันนะครับนะดูสวยงามดีนะครับให้คะแนนกันดีกว่าพี่นะครับกับ Fender Traditional 70 Strat ตัวนี้นะครับข้อแรกเลยครับพี่รักแรกพบครั้งแรกที่เห็นเป็นยังไงบ้างโอ้ยรักแรกพบเหรออือฮึโอ้ยขาวๆอย่างงี้ครับชอบแล้วสิชอบเลยญี่ปุ่นชอบเลยขาวๆหัวโตครับหมายถึงหัวกีตาร์นะหัวกีตาร์ครับผมจ้าชอบก็เอาจริงๆนะถ้ารักแรกพบเลยเดินมาเจอแบบเนี้ยครับโอ้ยผมให้10นะให้10ใช่โอ้ยชอบหัวของหัวกีตาร์หัวกีตาร์ก็คึงจังเลยโอ้ขยี้จังเลยตรงหัวเนี่ยหัวกีตาร์ให้10คะแนนแน่นอ นเป็นเอกลักษณ์ของ J-Pan นี่คือนะครับงานดีงานดีจะเป็นงานดีจะเป็นงานดีพี่ผมกีตาร์นะกีตาร์พี่ครับผมนี่ผมเลยผมเคยคิดนะว่าถ้าผมมีโอกาสไปญี่ปุ่นเนี่ยผมก็จะซื้อสักตัวหนึ่งกันกีตาร์ตุ๊กตายางโอ้ยตุ๊กตายางโอ้ช้าไปโอเคนะครับนะน่าสนนะข่าวดีนะครับเอาไว้บอกเอามาไว้เป็นรายการที่บ้านเยอะผมมีนาที่บ้านผมอยู่ดอนนะครับเอาไว้เป็นแบบว่าหุ่นรายการเออนะครับเข้าท่าดีนะซื้อมาต้องแพงไปใช่ไหมเปลี่ยนเรื่องโอเคนะครับข้อต่อไปครับพี่ข้อที่สองเสียงคลีนนะพี่เสียงคลีนให้กี่คะแนนครับเสียงคลีนนะครับในเสียงคลีนที่ผมรู้สึกเวลาเล่นนะมันเด้งดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่มันรู้สึกอย่างนี้อั้นๆไปนิดนึงอ่ะครับพี่ให้8ก็พอ8คะแนนก็เยอะอยู่นะอุ้ยถือว่าโอเคนะครับผมโอเคครับคือติดนิดนึงอ่ะติดแล้วมันแบบไม่สุดอ่ะไม่สุดครับผมวันที่ผมบอกคาแรคเตอร์ของ Basswood Basswood มันจะต่างกับ Elder อยู่นิดนึงครับผมมันจะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่ทดแทนกันมาอือฮึนะครับอ่ะให้8คะแนนนะครับสำหรับเสียงคลีนข้อต่อไปครับเสียงแตกมาพี่มั้ยเนี่ยแต่กับเสียงแตกมันพลิกกลับใช่ๆอย่างนี้เลยมันพลิกกลับเลยครับคือกับเสียงแตกกลายเป็นว่าเอ้ยมันมาดีแล้วแบบความใสความคมความทะแวงมันมาหมดใช่ๆแล้วก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเสียงแตกผมให้สัก9เลยกัน9คะแนนครับผมถือว่าสูงนะครับผมบอกว่าเสียงแตกนี่ถ้าดึงพลาสติกออกได้10นะครับถ้าพลาสติกออกอุ๊ยอาจจะดียังคงไม่ดีมั้งพี่โอ้ 30,000 นะพี่นะดึงพลาสติกออกนี่เราต้องซื้อเลยนะพี่ครับผมนะครับแล้วเราอย่าดึงดีกว่าเนาะครับผมนะครับเพราะถ้าดึงไปแล้วเอากาวลาเทคติกก็คงจะไม่เนียนโอเคโอเคครับ9คะแนนสำหรับเสียงแตกอ่ะข้อสุดท้ายครับพี่ครับผมคุ้มราคาพี่คุ้มพี่ขำเรื่องหวยไม่จบประเด็นยังขำเรื่องชอบต้องหัวเนี่ยได้หัวคุ้มแล้วครับผมเอาเลื่อยมาตัดหัวไหมตัวไว้อ่ะคุ้มราคาพี่โอ้ยเอาเลื่อยมาตัดหัวใช่ไหมครับพี่อ่ะผมซื้อแค่หัวกีตาร์เนี่ยยังอีกชอบหัวจัดอ่ะมาคุ้มราคาคุ้มราคาเหรอครับคุ้มราคาให้สักจริงๆมันก็ไม่อยากจะอวยอะไรมากมายแต่ครับให้ไปสัก9แล้วกัน9คะแนนจะให้ไปสัก10มัน10ทุกอันมันคุ้มหมดเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องก็สงสัยปืนมึงคุ้มหมดทุกตัวแต่จริงๆของที่มิวสิกอาร์มเราซื้อไปแล้วคุ้มราคาครับดีที่สุดแน่นอน9คะแนนนะครับถามพี่พื้นก่อนว่าราคา 30,000 นิดๆเองเนี่ย 30,000 ไม่ถึง 1,000 กับ Fender Japan ที่เป็น70 Traditional แบบเนี้ยพี่ว่าราคานี้แจ่มมั้ยพี่เฟียมาคุ้มมั้ยแน่นอนแจ่มอยู่แล้วก็จริงๆอ่ะคือที่เราให้คะแนนก็คือตามที่ตัวกีตาร์มาแล้วเราต่อเล่นตรงๆผ่านไม่ค่อยได้ปรับแต่งเสียงครับแต่จริงๆเนี่ยเวลาซื้อไปสมมติเรารู้สึกเสียงคีย์นั้นอันใช่ไหมไปใส่คอมมิเซอร์ช่วยใส่อะไรเพิ่มอ่ะแค่นี้แจ่มแล้วดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากมายใช่แนะนำไอ้พวกกีตาร์ที่มันทำเป็น70 60เลยอย่าไปเปลี่ยนพิกอัพมันเป็นคาแรคเตอร์มันครับผมอย่าไปเปลี่ยนครับมันดีอยู่แล้วนะครับผมครับผมโอเคครับผมฝากกันไว้ด้วยละกันสำหรับคนที่ชื่นชอบสไตล์วินเทจย้อนยุคนะครับตัวนี้
ไม่ผิดหวังแน่นอนและเป็นงานเจแปนครับผมหัวโตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด้วยนะครับผมครับผมวันนี้ผมไม่ฟืนขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้ากับกีตาร์คุณภาพจากทางร้านและมิสิกอาร์มนะครับครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับMusic Arms